ครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับติรวิทย์นะครับก็วันนี้ก็ได้รับท็อปิกนะครับขอบคุณที่ทางกลุ่มงานให้มาพูดนะครับก็พูดในเรื่องของ ACS นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องง่ายนะแต่ว่าก็มีมีข้อมูลก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มาคุยกันนะครับก็สโคปของผมก็จะพูดทั้งเรื่องของตัว Steamy แล้วก็นอน Steamy นะครับ ก็ตัวซีนี้ก่อนนะครับอินิเชียลก็คือต้องรีบทำ EKG นะครับเรียกว่าพอแดดโนซิสก็เรียกว่าซีนี้แดดโนซิสนะครับก็มีคลินิคอลนะครับตรงไปตรงมานะครับมีอาการแน่นหน้าอกนะครับเล้าไปที่บริเวณคอนะครับเรียนกรามนะครับหรือหรือแขนข้างข้างซ้ายนะครับหรือบางคนอาจจะมีอาการที่แปลกไปกว่านั้นนะครับมีอาการเหนื่อยขึ้นไส้อาเจียนนะครับอ่อนเพลียแรงหรือมีอาการวูบหน้ามืดนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยจะให้พวก NTG ไปแล้วเนี่ยแล้วอาการดีขึ้นนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นมิสลีดดิ้งในการ เป็นคือไม่ใช่ Definite Diagnosis นะครับซึ่งมันต้องใช้การฟอร l o ับ p e k g ดูต่อไปนะครับซึ่งมีกรณีหนึ่งที่ที่ได้รับการรักษาจาก NTG แล้วเนี่ย ST ที่มันยกเนี่ยมันกลับมา Normalize เลยนะครับไออย่างนี้เนี่ยคือสงสัยเรื่องของตัว c o r o ีสปาร m นะครับแต่ว่าพื้นของตัว c o l ล y เนี่ยจะมีเรื่องของตัว A.C.S มี M.I. หรือมี C.A.D. เดิมอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราบอกไม่ได้นะครับในกรณีพวกที่เป็น complete normalized ST segment elevation เนี่ยก็ยังแนะนำให้คนเจอต้อง early c a t นะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับโอเคแต่ถ้ายังแน่นอยู่ก็ต้องไป c a t ต่อไปนะครับส่วนการที่มาที่เรามาโรงพยาบาลแล้ว EKG เนี่ยก็ควรต้องให้ทําอย่างเร็วที่สุดนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับส่วนเรื่องของตัวถ้ามันยก ST มา elevate ตรงไปตรงมาอันนี้ก็ ก็แดกตัวซิสได้นะครับส่วนที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมาก็จะมีอยู่3-4มสีนน่อันนะครับอันแรกคือกลุ่มเบรเดนบาร์บ็อกนะครับเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเล็บเบรเดนบาร b บ็อกหรือคนไข้ที่ใส่เพลทิลิซึมเนี่ยพวกนี้เนี่ยเบสไลน์ของตัว e k เคเขาเนี่ยจะเป็นตัวเล็บเบรเดนบารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยที่มันแอบนอร์มอลจากที่คนมันจะเป็นนะครับตัวเบรเดนบารเนี่ย สมมุติว่าเป็นที่หลีตัว v5 v6 เนี่ยไอตัว qrs มันจะ o s i ิ i v ฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ย st เนี่ยมันควรจะด e p a พสนะครับแต่ว่าสมมติ st เนี่ยมันดันยกขึ้นมานะครับหรือว่าในบางอันเนี่ยที่มันควรจะ d ดีเพ e ควรจะอิเดเ t e แล้วดันดีพลงมาอย่างงี้เนี่ยก็คือมันก็จะมีคราทีเดียในการ d i a g n o s i s นะครับซึ่งตัว s เซน s เปกเนี่ยมันก็ไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นี้เนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยก็ต้อง follow up เอานะครับหรือว่าถ้าก่อเนี้ที่พส่เบสเนับ อีกอันนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว p o สเดียบอยเ MI อยนะครับอันนี้ก็อาจจะมีใบอยยากนิดนึงนะครับก็จะเห็นกรณีที่มีเรื่องของ STD-Page นะครับแล้วก็อัปเปิดตัว T-Wave หัวตั้งลนะครับที่รีบว1หนึ3ประมาณนี้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยต้องการการคอนเฟิร์มด้วยการทำตัว V789 นะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นเรื่องของเล i n d i s e a s e นะครับหรือว่า proximal l ลเหรือว่า multi v e s s e l disease เนี่ยหลายๆคนจะเห็น e k g ว่าเป็น diffuse i l a VR, ือสทีน,นีเน clinical นนะ ไอจิเตม,มากอย่างนี้เนี่ยน่าสงสัย ACS นะแต่คนไข้ามาด้วยอาการไม่ได้มีอาการชัดเจนเลยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของพื้นอาการเดิมของคนไข้ซึ่งต้องการาการวินิจฉัยอย่างอื่นเพิ่มเติมต่อไปเช่นเรื่องของคาเดกมาร์เกอร์นะครับก็อย่างนี้มาดูก็ตรงไปตรงมานะครับอันนี้ก็มี ST e ที a t ทนะครับที่หีสองสานะครับแล้วก็ จะเห็นว่าที่ดีดหนะครับกับ V6 เนี่ยก็มี e l e v a t e ด้วยนะครับแล้วก็ดีด V1 V2 V3 นะครับจะเห็นว่ามี S-T d p a g นะครับ T-wave หัวตั้งนะครับอย่างนี้เนี่ยก็สงสัยเป็นกลุ่มเรื่องของตัว i n f a r c o นะครับ p o s t ล o นะครับแล้วก็ l ท t e r a l wall MI นะครับหรือถ้ากรณีที่เป็นเห็นเป็น diffuse นะครับ S-T d p a g e นะครับทุกๆ wall นะครับทุกๆลีดนะครับแล้วก็เห็นว่ามี e l e v a t e ABR นะครับ อย่างนี้ก็ต้องหยิบพึ่งจำแต่แอกโนซิสนะครับต้องมาดูคุยคนไข้ว่าเขาอาการเป็นยังไงนะครับถ้าเขามีอาการแน่นหน้าอกมากนะครับเชสเพย์อจิเตบีพีดรอปนะครับอย่างเงี้ยอาจสงสัยเรื่องของเป็น A.C.S ที่เล็บเมดิซิสหรือเวลิพ็อกซิมอล LAD นะครับหรือถ้าคนไข้เนี่ยสบายดีเลยนะครับมีสไลลี่ S.T.D เบสที่ A.B.R. พวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นเบสไลน์ของมัลติเวสเซฟดิซิสของคนไข้เดิมแล้วก็พรีเซนเตอาการแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยก็ดีพนอลว่ามาร์เกอร์ขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้ามาร์เกอร์ไมหรรือพยยาาม้เ็ว ในกรณีที่คนไข้ไม่มีการแน่นาอกนะครับแต่ถ้าแน่นาอกก็ตรงไปตรงมานะครับก็เข้าโปรเซสของตัว ACS steamy non steamy ก็ว่ากันไปนะครับอีกอันนึงอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เห็นว่ามี SC elevate นะครับหลีดสองส AVF นะครับจะเห็นว่าเอ๊ะมันมีทำไมมีม1 B 2เนี่ยที่มัน elevate ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ามาได้เรื่องเดียวกันนะครับก็สงสัยว่าเป็นเรื่องของตัว inferior MI นะครับแล้วก็มีเรื่องของ RV infarct นะครับ ก็จะเห็นมีเอลิเบตที่ลีดวีวีหนึ่งวีสองนะครับพวกนี้เนี่ยก็ต้องคอนเฟิร์มด้วยการทำวีสามอารีสีอาร์ดูนะครับก็จะเห็นว่ามีเอลิเวตด้วยนะครับโอเค แล้วก็เราก็ต้องรู้จักเรื่องของตัว resolution นะครับการดำเนินไปของตัวตัว QOS นะครับตัว SC segment นะครับตอนแรกเลยถ้าเป็นปกติดีนะครับพร้อมเรื่องมีอาการแน่นหน้าอกเนี่ยภายในช่วงไม่กี่วินาทีนะครับก็จะเกิดเป็น hyper QT เกิดขึ้นนะครับแล้วภายในสักประมาณหลัก1นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่ามี ST elevate ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแค่ first hour นะครับอันนี้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยช่วงแค่1นกับน2ถึงชั่วโมงแล้วจะเริ่มเห็น Q wave ขึ้นะครับ อันนี้เนี่ยบางคนจะบอกว่าเอพอเริ่มมีคิวเวฟแล้วไม่ใช่อันนี้ไม่ถูกนะครับเพราะว่าถ้ามีคิวเวฟแล้วเนะี่ยดีเพนออนว่ายเอสทีของท่านของคนไข้เนี่ยยังอีดีเวฟอยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังอีดีเวฟบวกกับมีเรื่องของอาการแน่นหน้าอกเนี่ยเอคิวเวฟเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในช่วงเฟิร์สเอาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังมีเอสทีเซกเมนต์ที่มันอีดีเวฟชันอยู่เนี่ยก็ควรจะพิจารณาเรื่องของเอเจนซีซีเอจนะครับเสร็จแล้วตามมาเนี่ยภายในไม่เกิน,นยี T ่สิบสี่ชั่วโม ดาวลงนะครับแล้วก็ ST Segment เนี่ยที่มันยกขึ้นเนี่ยก็ค่อยลดลงนะครับจนกระทั่งเริ่ม Stable D เนี่ยเป็นหลักวันทีงหนึ่งหลักอาทิตย์เนี่ยตัว ST Segment จะ Normalize นะครับแล้วก็ T-Wave จะ i n v e r t รคาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยโคนิกก็จะกลายไปว่ามี Q-Wave แล้วก็ตัว ST ทีเนี่ยที่มันตัว i n v e r t เนี่ยจะอัพไล e ์มาเหมือนเดิมอันนี้ Depend on ว่าคนไข้เนี่ยมีเรื่องของ Collateral Vessel มาช่วยมากขน,ขนาดไหนนะครับ อีกอันนึงที่น่าสนใจสำหรับกรณีที่มา ER นะครับซึ่งตามคล i นิกเข้าเ a เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้มีเรื่องของตัว Agitation นะครับ d ิ s เนียมากหรือว่า Z AT เนี่ย ไม่ยังเกิน90อยู่นะครับจริงๆเนี่ยการลูทินออกซิเจนเนี่ยไม่จำเป็นนะครับมันก็มีคินิคอลเดต้านะครับออกมาในเซอร์คูลเดชันปี2015นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอร์เวอร์ซัสกับตัวออกซิเจนนะครับในกลุ่มที่มี s t segment elevation นะครับก็คินคิคอลเดต้าออกมาเนี่ยพบว่ามาฟลอร์อัพไปนะครับพบว่ากลุ่มที่ได้ออกซิเจนเนี่ยพบว่ามีฟลอร์อัพเรื่องของตัวแคลเดกทอปานินนะครับแล้วก็ตัวเรื่องของตัว CK แล้วก็เรื่องของฟลอร์อัพ imaging by MRI เนี่ย มีโดยเฉพาะตัว m r i เนี่ยพบว่ากลุ่มที่ได้นะครับออกซิเจนเนี่ยพบว่ามีอินฟักชันที่มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ออกซิเจนนะครับอันนี้แพทยุิเซโอเขาคิดว่าน่าจะเป็นจากเกินที่เราได้ตัวออกซิเจนไปเนี่ยแล้วก็มีฟีเลดิคเข้าเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินคนไข้เนี่ยไม่ได้มีอาการอจิตชันมากเซตดอบอปดุลแลนะครับเลสเดสมากเนี่ยออกซิเจนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่นะครับ Okay. ส่วนในเรื่องของตัวโมเดลหมวดของ Presentation แล้วก็การทำเรื่องของตัว e อเจนซี c ซีเอเนี่ยมันก็ดีเพนเอาว่าคนไข้ของท่านเนี่ยที่ไปตรวจติดตามเนี่ยไปแดกซีมี่ที่ไหนนะครับแดกซีมี่ที่ EMS นะครับแดกซีมี่ที่เรื่องของตัว Non p c ไ Center นะครับหรือแดกซีมี่ที่ p c ไ Center นะครับถ้าแดกซีมี่ที่ p c ไ Center เนี่ยอันนี้ตรงไปตรงมานะครับก็ควรจะต้อง CAG ให้เร็วที่สุดนะครับโดยที่เขาเนี่ยของค่ายเอเนี่ยแนะนำเรื่องของตัว r e p r o v i s i o n w ไวท์คอจิ้งไทมเนี่ยภายใน60นนาทีะครับ แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ไปที่ EMS นะครับหรือว่าตัว Non PCI Center เนี่ยก็ต้องดูว่า Time to PCI ของคนไข้เนี่ยจะได้ประมาณขนาดไหนนะครับถ้าดูประเมินละนะครับภายใน2ชั่วโมงนะครับ1น0นาทีเนี่ยไม่ได้ CAG แน่นอนนะครับควรจะพิจารณาในเรื่องของตัว f i b r m n o l y t i c Strategy นะครับแล้วก็ควรจะต้องให้ได้เร็วนะครับโดยที่ Perfusion เนี่ยและ Rapid Bolus เนี่ยควรจะได้ภายในน้อยกว่า10นาทีนะครับแต่ถ้าประเมินละนะครับในสถานที่แดนิต ไม่ว่าจะเป็น non PCI center หรือว่า EMS เนี่ยสามารถรีเฟอร์ไป CAG ได้เร็วนะครับก็น้อยกว่า120นาทีเนี่ยก็รีเฟอร์ไป CAG นะครับโดยที่เขาประมาณว่าตัว time crossing time เนี่ยก็ควรจะน้อยกว่า90นาทีนะครับอันนี้ก็ตามนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าตัว semi d ด a g n o s i s เราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับ PCI center นะครับหรือว่า non PCI หรือว่าป e ็น EMS นะครับ ก็ timing ทามมิ่งก็คงประมาณนี้นะครับถ้าเป็นทั่วตัว r e f e r ร์ l นะครับถ้าสมมติว่ารีเฟอร์เนี่ยก็ควรจะต้องไวคอสซิงไทม์เนี่ยให้ได้ภายประมาณ90มานาทีนะพวกนี้ขึ้นอยู่กับการซักซ้อมนะครับถ้าเรามีการสูย์การส่งต่อที่ดีสหรับโรงพยาบาลที่เป็นนอน p พอไซเซนเตอร์ er เนี่ยก็จะสามารถทำเรื่องของทามมิ่งเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับ ส่วนเลติกก็่ที่บอกไปนะครับก็ควรจะต้องโบลัสให้เร็วนะครับถ้าตาม e s c เนี่ยก็ควรจะไให้ไปนใน10นาทีแต่ก็ขึ้นอยู่กับ d e p e n d o n c l i n i c a เ s t a t u ตัแล้วก็เรื่องของ contraindication หรือ relative contraindication ของคนไข้นะครับส่วนในเรื่องของการ r e f u s i o n therapy เนี่ยถ้าตรงไปตรงมาก็ PCI ก็เป็น primary PCI strategy นะครับก็มีอีก3เทอมที่ควรจะแนะนำต้องรู้นะครับอันแรกคือตัว l e s u e PCI นะครับถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยให้ตัว f i b r i c ไปแล้วเนี่ย fail นะครับก็คือยังมีอาการแน่นหน้าอกอยู่นะครับ ตัว chest elevation เนี่ยยังไม่ลดลงมากกว่า50%นะครับต้องมีทั้ง2ข้อนะครับถ้าสมมติว่ายังไม่ตรงตามนี้เนี่ยก็เรียกว่าเฟลนะครับควรจะต้อง emergency PCI นะครับก็คือรีเฟอร์ไปถ้าสมมติในท,ท,ที่ที่เป็น non PCI center เนี่ยควรต้องติดต่อรรีีบเฟอร์นะครับไอเนี่กยกรณีเรียกว่าเรื่องของ rescue PCI นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ routine early PCI strategy after after fibrillati นะครับก็คือให้ fibrillati ละแล้วก็ซัเซสนะครับก็พวกนี้เนี่ยก็แนะนำให้สามารถ perform การทำ PCI เนี่ยให้ภายในประมาณ2-24ชั่วโมงนะก็คือภายใน1วันแรกเนี่ยเราจะก success f e e d b c แล้วก็ควรจะต้อง refer ไป CAG ให้เร็วที่สุดนะครับโดยที่ทัามมิ่งเนี่ยของก u i าย l เล็ recommend ไปที่2-24ชั่วโมงนะครับ แล้วก็เรื่องของทามมีในการ PCI เนี่ยถ้าได้โกตามเป๊ะเลยเนี่ยถ้าดีสุดเลยนะครับก็ลิฟเทนเทอร์ปีเนี่ยคนไข้มีการแน่นหน้าอกนะครับที่ยังมีการแน่นหน้าอกอยู่เนี่ยแล้ว SC e l e v a t e นะครับก็ควรจะต้อง early CAG นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน12ชั่วโมงแรกนะครับแต่ถ้าไม่สามารถในสามารถทำ PCI center นะครับก็ควรจะต้องให้ f i b r i c เนี่ย ทามมิ่งที่เหมาะสมก็คือหนืช่วง12ชั่วโมงเช่นกันนะครับแต่ว่าเบนเ f i t ฟิตเนี่ยทามมิ่งก็คือมาซเซิลทามอีสมาซเซนะครับยิ่งเวลาที่ยิ่งผ่านไปนานๆเนี่ยมาซเซิยิ่งอิน u จ y ี่ไปมากขึ้นยิ่งอินฝา t ไปมากขึ้นนะครับโดยที่ Data เนี่ยให้ฟิเบอร์ติกเนี่ยข้อมูลดีเทียบเท่ากับกลุ่มที่ให้ตัว p r i m ไพเมอรี่พีซีไอเนี่ยก็ควรจะต้องภายในประมาณสัก2-3ชั่วโมงนะครับ ส่วนกรณีที่ ST เนี่ยมันไม่ elevate นะครับแต่ว่ามี c l ้ n i c a l data ประมาณนี้นะครับก็คือมี hemodynamic instability นะครับมี cardiogenic shock หรือคนไข้เนี่ยยัง recurrent หรือ ongoing chest pain อยู่นะครับหรือมี life t h e t n i n g arrhythmia นะครับพวกนี้เนี่ยก็ควรจะต้อง chip strategy นะครับควรจะต้องทำเป็น primary PCI นะครับโอเคแล้วก็ถ้าเป็น d i a g n o s i เป็น steamy นะครับ อันนี้ก็คัสเรียคำไม่ใช่ค่อยๆน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ยังเป็นบางอัน,นยังเป็นคัสหนึ่งมาอัน,นยังเป็น 2A ออยู่นะครับก็คือถ้าสมมติว่ายังมีอาการอยู่นะครับก็เข้าแทนในภายใน24ชั่วโมงก็ดีนะครับแต่ว่า ไทม,ม,ม,มิ่งในเล็กคอมมานด์ชันเนี่ยยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับโดยที่รูทีนไพเมอรี่พีซีไอเนี่ยถ้าทำภายใน12-48ถึงชั่วโมงคือไม่เกิน2วันหลังจากที่มีซิมตอมเนี่ยก็ยังได้เบนเอฟฟิทอยู่นะครับเป็น 2A นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยมีเอสซีดีเวทแล้วแล้วไทมิ่งของซิมตอมเลยเนี่ยชักแล้วชัดเจนนะครับว่าเลย2วันแล้วเนี่ยแล้วคนไข้ไม่มีอาการนะครับย้ำว่าต้องไม่มีอาการนะครับการทำรูทีนพีซีไอเนี่ยเป็นฮาร์มนะครับเป็นคลาส3ไอ้อออยย่่่่่่าาาาาางงงนนนนนีีน้้้เเไมมจจป็ตตตตทะคครรัับแวววพิณ เซกเมนต์ของตัววอลตรงนั้นเนี่ยที่มันเอลิเวชันเนี่ยมันยังมีไวแอบิลิตี้อยู่หรือเปล่านะครับ มันก็มี c ิ i n i c a l data ค่อนข้างเก่านะครับโงเรียนอยู่อังกนะครับเพราะว่ากลุ่มที่มี SC elevate ละนะครับมี o c c l u s i ของตัว infarction related artery นะครับในช่วง3ถึง28วันนะครับหลังจาก MI เกิดขึ้นเนี่ยแล้เอามาทํา CAG นะครับเพราะว่าค c ิ i n i c a l data ระหว่าง m e d i c a t i o กับเรื่องของการทํา PCI เนี่ยไม่ต่างกันนะครับก็ตรงไปตรงมาพราบพอมี SC elevate เนี่ยมัน complete occlusion ของ vessel ไปแล้วกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันตายไปหมดแล้วนะครับเราไปก็ไม่ไปเปิดเส้นเลือดที่มันตันไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันตายไปแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรต้องทำเรื่องของตัวเข้าเรเดียลนะครับแล้วก็การทำรูทีนนะครับอันนี้อาจจะลึกนิดนึงนะครับก็คือปกติเนี่ยถ้ามี s c d ซีดีเเนี่ยวอรไหนตอนที่ผมได้เลคเชอร์ไปในเรื่องของตัว EKG เนี่ยก็คือวอรนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเขาปิดลีชันนะครับคือเส้นเส้นที่เกิดเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าเส้นอื่นเนี่ยนะครับเรียกว่านอนอินฟลักชันลิเลเต็ดแอเรียนะครับก็คือเรียกว่านอนเขาปิดนะครับเดิมเนี่ยไอเรื่องของนอนเขาปิดเนี่ยถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ย มีอาการแน่นอ,อกมาทําเส้นนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเอเซทิลนอรคอปิดเนี่ยเดิมเนี่ยเขาไม่ให้ทำนะครับแต่ว่าก็มีคลินิคเข้าเดต้าว่าเออถ้าทำเนี่ยก็ดูได้เบนเดอรฟิตนะครับโดยที่เขาแนะนําให้ทำเนี่ยกรณีที่คนไข้มีสตรีมี่แล้วเส้นที่เหลือเนี่ยเป็นมัลติเวสเซดีซีนะครับเขาควรจะพิจารณาในการทําเรื่องของตัว non-infection-related area นะครับก่อนจะคนไข้จะดิชาร์จหรือหลงจงเวลาท,ทามิ่งที่ทําควรจะเหมาะสมเนี่ยควรไม่เกิน1เดือนนะครับก็มีเบนเดอรฟิตแล้วก็มีโปรแอนคอรนะครับการที่ทำมัลติเวสเซ ก็ถ้าสมมุติว่าเอาไปทําตอนนั้นเลยนะครับก็อาจจะได้คอนทัสต์เพิ่มมากขึ้นนะครับเ,เรื่องมีเรื่องของตัวคีตินินที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่คีนี้เข้าเดต้ทั้งหลายเนี่ยของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพามีนะครับเข้าป mm ิดไดนามีทีพีมัลตินะครับแล้วก็คอม p พลตไรเนี่ยพบว่าการที่ทํา เออร์เจนซี่นะครับทำตอนเรื่องของทำ PCI ในตอนที่เกิดอีเวนต์สตรีมมี่นั้นเลยหรือว่ารีมาทำให้เร็วในช่วงของตัวอินทรพิทเลเนี่ยเพราะว่ามี e n e ฟ i t ของ family outcome เรื่องของ CVD แล้วก็ MI นะครับก็ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะต้องถ้าคนไข้ไม่มีอาการช็อกเนี่ยก็ควรจะพิจารณาในการทำเรื่องของตัวนอนคาบิดดิชั่นเนี่ยในช่วงแอดมิชั่นหรือัดมาทำให้เร็วนะครับแต่ว่า d e พเ n d on เรื่องของสีข,ของคนไข้อีกทีนึงนะครับที่เมื่อกี้พูดว่าเออไม่ได้นับช็อกเพราะว่่าอะไรนเะเดิมีย คินิเค้ลเดต้าของคีนิเค้าทรายเนี่ยเขาแนะนำว่าเออถ้าคนไข้มีอาการช็อกเนี่ยก็ควรจะเปิดทุกเส้นนะครับที่มันเป็นไปได้นะครับแต่ว่าในช่วงปี2017เนี่ยนะครับก็มีเดต้าออกมานะครับเป็นคีนิเค้าเดต้าที่ว่าชื่อว่าเขาปิดช็อกนะครับก็คล้ายๆว่าคนไข้เนี่ยเป็นมัลติเวสเซลเป็นสตีมี่นะครับวิดมัลติเวสเซลดีซีแล้วก็คนไข้ช็อกนะครับก็พบว่าการที่เอามาทำนะครับแก้ทุกเส้นเลยนะครับหวังว่าหลอดเลือดจะไปเปิดได้ดีทุกเส้นเนี่ยพบว่าคกลมี่นที่เกิดเรื่่องเนนียะครับได้าเดต้าออกมาเนี่ย นะครับรวมถึงเรื่องของ d e สฟอร์มเอลคอสเนี่ยฟอร์มเอนนี่คอสเนี่ยดีกว่ากลุ่มที่ทำมัลติเวสเซิลดีซีสนะครับเพราะคิดว่าพอคนไข้มีเรื่องของคีนี่เข้าช็อคแล้วเนี่ยควรจะเปิดเส้นเลือดเฉพาะที่เกิดเรื่องเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็มารีเซ็ตสแตชชั่นเมนเทนเรื่องของฮิมโบรเดนามิกนะครับการที่เราไปปล่อยให้คนไข้เนี่ยฮิมโบรเดนามิกไม่ค่อยดีนะครับไม่มีการแอ o p t i m i z e เรื่องของ h y n o m i c Resuscitation นะครับนานๆน,น,นะครับในช่วงระหว่างการทำ PCI เนี่ยทำให้เรื่องของการที่เราไปรีบรบเปิดให้ครบทุกเส้นตอนที่คนไข้ช็อคเนี่ยในคีนิค a l d เดต้ที่แยกกว่านะครับในไกด์ไลน์ของ ESC เนี่ยก็เลยบอกว่ากลุ่มที่เป็นเรื่องของตัว c a r d o o e n i c Shock นะครับการทำ r ูทีน e ีวอค u ิ t t i o n นะครับของ n o n i n f a r c t i o n related a r t e i a l l t i o n ะครับก็ not recommend นะครับเป็นค l a สา3นะครับก็สรุปว่าถ้าเป็นสตรีมมีมานะครับเปิดเส้นเลือดเส้นที่ครบที่เกิดเรื่องเนี่ยเสร็จ แล้วพอนะครับส่วนเส้นที่เหลือเนี่ยถ้าคนไข้ไม่ช็อกนะครับ ก็แล้วแต่ว่าเส้นนั้นเนี่ยเออควรจะทำภายในเท่าไหร่แต่ว่าในไกด์ไลน์ e recommendation เนี่ยเขาแนะนำให้ทำเร็วนะครับจะทำต่อเลยก็ได้ถ้าเรื่องดูไม่ยากนะครับจะทำภายในเรื่องของอ in hospital ก็ได้นะครับคือก่อนจะดิชาร์ดกลับมาทำนะครับแต่อันนี้ก็ depend on เรื่องของสิทธิเบิกจ่ายตามที่ที่เรียนไปนะครับหรือว่าดิชาร์ดไปแล้วนะครับจะนัดมาทำให้เร็วก็ได้นะครับในช่วงสักประมาณ2-3อาทิตย์แรกนะครับตามที่นี่เขา data ที่รวบรวมกันเนี่ยก็ดูยังเหมาะสมอยู่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยมีอาการช็อกนะครับก็แนะนำให้เปิดเฉพาะเส้นเลือดเเเเเเเรรืื่่่่ออองสสส้้นนนนนดดีีีีียยยวววะคับกกทหล็๋ ไว้โอกาสหน้านะครับกลับไปดิสซิเนชันคนไข้เนี่ยให้ดีก่อนแล้วค่อยมากลับมาทำนะครับส่วนในเรื่องของการให้ฟิโบร์เลติกนะครับก็มีก็มีคีย์เข้าเดต้านะครับว่าเออถ้าเราอาจจะเคยให้เนี่ย SK นะครับก็เป็นยาที่ค่อนข้างโอเจนเนชันไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีในเรื่องของตัวไฟบินสเปซิฟิกเอเจนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทนิดิเพสนะครับเลทิเพสพวกนี้เนี่ย ข้อคิดนี้ข้อเดต้าที่ค่อนข้างดีคือตัวเทคนิคที่เทเล็กทีเพสนะครับก็แนะนำนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นคนไข้คิดนี้ข้อเดต้าในไกด์ไลน์เนี่ยบอกว่าถ้าเป็นคนไข้อายุมากกว่า75ปีเนี่ยแนะนำให้เป็น half dose นะครับโดยที่โดสและการผสมก็ตามเนี้ยนะครับ S K ก็1.5มิลเลนยูนะครับให้ในช่วงสัก3 6 0นาทีนะครับแล้วก็มี R T P A นะครับมี T N K ก็ถ้า T N K เนี่ยให้เป็นซิงเกิลโบลัสนะครับแต่ว่าโดสิ่งเนี่ยขึ้นกับว่าคนไข้เนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นนนนนนนะคครรรััับแแลล้้้้้ววกกกก็็ถาาาาอยยุเเเิ75ี่่่หหทึงนะครับ ส่วนที่เมื่อกี้ได้ค,คุยไปนะครับว่าตัวที่ให้ฟิิเบอรติกแล้วสักเซฟเป็นยังไงนะครับก็คือตัว s t Segment เนี่ยต้องมากกว่า50% resolution นะครับภายในช่วงประมาณ1-3 หนึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็คือ6 0สิถึงเกนาทีนะครับแล้วคนไข้เนี่ยฮิมโมลิคต้องดีนะครับไม่มีเรื่องของเออ่โปรโบเกสซิฟเรื่องของออนโกอิงเชสเพนนะครับไม่มีวอชิงอิสคิเมียไออย่างนี้เนี่ยถือว่าซักเซนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้ไม่ซักเซนนะครับเอสซียังลดไม่เกิน50%นะครับแล้วก็ยังมีอาการแน่นหน้าอกอยู่ฮิมโมลิคไม่ดีเนี่ยก็ควรจะต้องชิฟต์นะครับจากตัวเออ่ให้ฟิลเลติกเนี่ยก็คือต้องตีว่าเฟลนะครับแล้ววก็มาทเเรรื่อองงขสคคินะับ ส่วนเมดิเคชันนะครับก็ตรงไปตรงมานะครับหลายๆคนอาจจะเคยให้คุ้นเคยกันแล้วนะครับก็แอสไพรินโหลดดิ้งนะครับแล้วก็ตัวโคเวิโดเกลนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องของการให้ฟิเบอร์ติกเนี่ยก็300มิลลิกรัมนะครับแล้วก็เมนเทนต่อด้วย75มิลลิกรัม1เม็ดนะครับถ้าสมมุติว่าอายุเกิน75เนี่ยก็ไม่ต้องโหลดนะครับแล้วก็ให้แค่เม็ดเดียวเหมือนเดิมแล้วก็เมนเทนเจ็ดสิมิลลิกรัมนะครับส่วนโดสของตัวสเตียรีมี่เนี่ยเดี๋ยวไปพูดในนอนสตรีมี่นะครับ ส่วนแกล้ไอีกอันนี้ที่จะทัชก็คือในเรื่องของ non steamy นะครับก็บออกใน E.S.C 2020นะครับ ก็มันก็ค่อนข้างแวรลี่นะครับก็แดดโนสิตเนี่ยมันก็จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะครับเพราะว่ามันก็ดิเพนตออนเรื่องของตัวมาร์กเกอร์นะครับซึ่งมาร์กเกอร์เนี่ยบางทีมันก็ไวเกินนะครับของตัว e ีเอสเนี่ยมันก็มีอัลกอริทึมนะครับหลายๆอัลกอริทึมนะครับไม่ว่าจะเป็น0ูนย์นะครับศูนย์สองอนะครับศูนย์สามอนะครับก็ต้องดิเพนต์อนว่าคนไข้ในมีแน่นอกหรือเปล่านะครับว่าขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยคนไข้เนี่ยยังมีอาการสงสัยเป็นนนนน ACS มาาก้อยขดไหะครับ ซึ่งตัวมาร์กเกอร์เนี่ยก็ต้องดีพนออนว่าเป็นมาร์กเกอร์ที่ทางไกด์ไลน์แนะนำนะครับก็ต้องลองไปเปิดในดูตัวฟูไกด์ไลน์อีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าอย่างใน e s ชเนี่ยเขาแนะนำเป็น0ูนอถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าสมมติว่าไม่สามารถออวอลลีเดตได้ดีพอไม่มีการเจาะเลือดม่คนไข้มันเยอะมากนะครับก็อาจจะเป็น0ูนย์สองอาหรือว่า0ูนย์สามศูนย์สามอาก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้าคนไข้เนี่ยปกติดีเลยนะครับไม่มีอาการแน่นอนอกและอีคจปกตินะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมทับนมันยังขึ้นอยู่ยังสงสัยเรื่องของ ACS นะครับก็อาจจะ Recommendation ในกรณีที่อยู่ใน Center ที่ Available นะครับก็สามารถชิปไปทำเรื่องของ CTA c o l ค CTA นะครับหรือว่า n o n i n v s s ิ e เตสเทสนะครับต้องเป็น s t สเทสนะครับ ก็พรีเฟ r เลยเป็นอ so ิมเมจ g ิ aste, so MI, so ่งนะครับ e ก็ค so ือเอามาทำเอ็กโคสเตตเทสนะครับเป็นโดปูตินีสเตตเอ็กโคนะครับหรือว่าไปทำขดเอ็มอไอนะครับที่เป็นสเตตเทสเพื่อดูว่ามีอิ c h ิเมียขนาดไหนเพื่อจะเรื่องของเฟ r ร์ตเตอร์อีเวนต i เกชันในการทีเมนต์ต่อไปนะครับสักครู่นะครับสไลด์จะแห้งนิดหน่อย ระหว่างรอคอมนะครับถึงมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมแฮงก์นิดหน่อยนะครับขออนุญาตนะครับเท่าทีนะครับระหว่างนี้นะครับไม่ทราบที่ฟรอมมีคำถามอะไรอ,อ,อาจจะเรียนถามวิทยากรระหว่างรอการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคน,นิดหนึ่งนะครับในเฟซบุ๊กมีไหมครับเก๋ Okay. ตอนนี้เรื่องของคาดิโอเรื่องของท็อปิกของอาจารย์เตระวิทย,ย,ยังยังไม่มีคําถามที่ฟลอกับที่เฟ e บุ o กนะครับขออนุญาตแก้ไขปัญหาทางเทคนิคสักครู่นะครับขอขอ,ขอโทษสําหรับเรื่องของการติดขัดนะิดน,นึงนะครับ ค่ะในส่วนของสไลด์นะคะประกอบการบรรยายนะคะเอกสารประกอบการบรรยายนะคะทางทีมนะคะได้ทำเป็นลิงค์ QR code นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแปะไว้ตรงบริเวณจอภาพนะคะในช่วงระหว่างช่วงเบรกนะคะซึ่งตอนนี้เราดำเนินการครบทั้ง3วันแล้วเรียบร้อยนะคะจะมี QR code ให้นะคะในช่วงก่อนเบรกกลับจากเบรกหรือว่าช่วงพักกลางวันนะคะซึ่งขออนุญาตนะคะว่าในส่วนของเอกสารประกอบคำบรรยายนะคะก็าสามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการเป็นความรู้หรือว่าไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษานักเรียนนะคะของในส่วนของแพทย์พยาบาลได้เลยนะคะซึ่งท,ท่านทยากรนะคะท่านก็ให้ความอนุเคราะห์มานะคะเพื่อให้เรานำไปใช้ได้ะคะ่ะ โอเคครับตอนนี้ก็แก้ไขปัญหารเรียบร้อยแล้วขอดำเนินการบรรยายต่อได้เลยนะครับเชิญครับขอบคุณครับจำเปียกครับก็เอ็กโคคาเดวแกนนะครับแนะนำให้ทำทุกรายนะครับเพื่อจะประเมินในเรื่องของลิจเนลวอลนะครับแล้วก็ globally v function นะครับแล้วก็ in l u o p in l u o p out อันอื่นนะครับเช่นบางทีมีอาการ s c e มาแน่นอกมา EKG ไม่ใช่มารเกอร์ขึ้นนะครับหลายๆายก็จะเอ็กโคเจอว่ามีเรื่องของเอลติดดิกเซคชั่นนะครับรีประมาณนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจเอ็กซ์คอะไรไม่ได้เลยนะครับเราไม่มั่นใจนะครับว่าเออ EKG หรือ t o p ปเปอร์เราเป็นยังไงเนี่ยก็แนะนำในเรื่องของการทำคอรี CTA ก็ได้นะครับในเซ็นเตอร์ที่ Available นะครับเพื่อจะตัดอันนี้ทิ้งไปเลยนะครับก็คือในกลุ่มที่เป็น low to intermediate risk t นะครับสามารถ shift ไปทาเรื่องของ CTA ไได้้้นนนนนะะคครรัับบตอีีท่่่มแแใจลวก็ ยังแนะนําให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านนะครับในกรณีที่แน่นอกมาเนี่ยแล้วได้ออกนอนซิสเป็นนอนสตรีมี่เนี่ยควรจะต้องประเมินสกอร์นะครับเพื่อ list a p p l i c a t นนะโดยเฉพาะตัวเกรดลิส s k score นะครับมันก็มีที่มานะครับก็เป็นเปเปอร์น,นะครับลงในตัวอิน i n t e r น a l เมดนะครับปี2003เนี่ยเขาก็ดูว่าเออคนไข้เนี่ยที่แอดมิดเนี่ยมี p r e d เตอร์อะไรนะครับที่บ่งบอกในเรื่องของอออิินพทลมอร์ท b ลิตี้นะครับ ก็จะได้ตัว8 independent reflector มานะครับก็ประกอบด้วยอายุนะครับค l i p cast นะครับตัว BP, st segment นะครับขนัก็ง arrest ตอนที่ช่วง presentation นะครับมี rising ของตัวขนแขเรื่องของตัวคีโตนินนะครับแล้วก็ level ของ marker ที่ขึ้นนะครับแล้วก็ h i g h l i g t เป็นยังไงนะครับแจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้เป็นคือถ้าถาม โดยที่หลายๆคนก็ดิสไคล์มันก็ไม่ได้เป็นค linical data สกอร์ที่มันดีมากนะครับเห็นว่ากลุ่มที่คดเกอาร์เรสนะครับตอนช่วงที่มาเนี่ยสกอร์ประมาณ30กว่านะครับ st segment ผิดปกตินะครับสกอร์ประมาณ20กว่าแล้วก็มาร์เกอร์ขึ้นเนี่ยสกอร์14นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เนี่ยแค่อายุมากนะครับสกอร์เนี่ยแทบจะเป็นร้อยแล้วนะครับมันก็คำนวณออกมานะครับว่าสกอร์มันเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นการคำนวณหาทางรีวิว medical record นะครับเพื่อจะหาลิสก็คงได้ประมาณนี้นะครับ ซึ่งรีที่ผ่านมาเนี่ยมันเอาไปทำยังไงนะครับมันก็มีเปเปอร์นะครับชื่อ T-Max Investigator นะครับก็มาดูว่ากลุ่มที่เป็น Early นะครับกับ Delay CAG นะครับในกรณีที่เป็น ACS นะครับเป็นยังไงนะครับก็คีนิคเข้าเดต้าออกมาเนี่ยกลุ่ม Early เนี่ยคีนิคเข้าดีนะครับโดยที่ Early เนี่ยที่มันดีก็คือโดยเฉพาะกลุ่มที่นะครับ g เ e รดริ Score เนี่ยนะครับเกิน100 141นะครับ เกิน140ขึ้นไปเนี่ยพบว่า clinical data เนี่ยควรจะพิจารณาในการทำ early c ี g นะครับก็เลยเป็น recommendation ว่ากลุ่มที่มีเรื่องของตัวเกรดอิสกอร์เกิน140เนี่ยนะครับ 1 4อเนี่ยก็ถือว่าเป็น high risk patient นะครับควรจะต้องทำ early CAG นะเพราะว่าจะได้ตัว Accumulate h a ิ a ฮ a r ์สต์เเนี่ยที่ดีกว่ากลุ่มที่ delay CAG นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ g r รดลิ score เนี่ยน้อยกว่า140นะครับพวกนี้เนี่ยทำ early กับทำ delay เนี่ย clinical data เ,เนี่ยก็คือ marker มันต่ำนะครับก็ถือว่าเป็น low to intermediate risk นะครับ clinical data ใ,ในการทำ early หรือ delay เนี่ยกไ็ไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าก็ต้องทำ CAG นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปพูดกันว่า early กับ delay คือยังไงนะครับ แล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยนอนสตรีมี่ amy, อย่างที่ผมได้เรียนไปนะว่ามาร์เกมันก็ค่อนข้างไวนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูปัจจัยอะไรอย่างประกอบกันนะครับว่าตัวเพ t เช a r คลาสสิสติกเป็นยังไงนะครับอายุเพศเชื้อชาตินะครับเรื่องของ history ออ ischemia หรือ o n c o e i n ischemia รวมถึงเรื่องของ b r i d i n g dis order ของหอดไข้นะครับเราทำ CAG เนี่ยต้องได้ ตัวปริมาณเรื่องของแอนติคแลนนะครับแอนติเพลตปริมาณมากคนไข้มีเรื่องของออนโกรุงบิดดิ้งอยู่เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของเฟอร์เทอร์คอม PLICATION อื่นๆตามมานะครับได้นะครับแล้วก็พรีเซนเ a ชั o n เป็นยังไงนะครับเป็น ACS นะครับสตีีมนสตีมี่หรือว่าเป็นโคนิคอรีซินโดมนะครับมีโคลโมบิดเป็นยังไงบ้างนะครับเป็น DM นะมี PAD มีออนโกรุงไฮฟเฟลเลียอยู่นะครับหรือว่าดูในเรื่องของตัวไอโคลม p l i c a t i นอื่นๆนะครับคนไข้เป็น AF นะครับต้องออนแอนติโคแลนอยู่อันนี้พวกนี้ต้องบาลานในเรื่องของตัวอิชคิมิกลิกแล้วก็บิดดิ้งลิสต์นะครับ ซึ่งนะครับในไกด์ไลน์เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ของปี2020นะก็จะปรับด้ค่อนข้างง่ายนะครับก็ถ้าสมมติว่าอยู่ในที่สามารถทำ PCI ได้นะก็ต้องดีแค์เลยว่าคนไข้เนี่ยเป็น n o n s t ีม m y ที่เป็น very high risk นะครับหรือว่า high risk นะครับ ถ้าเป็นกลุ่มทเทวิลี่ไฮลิสเลยเนี่ยก็กลุ่มที่มีคีนิเคิล data ประมาณนี้นะครับก็คือกลุ่มที่คล้ายๆที่เป็น data ที่ผมพูดไปนในกลุ่มที่เป็นสตรีมี่แล้วก็ st มันไม่ยกนะครับก็คือมีฮิมโมดีมิกไม่ดีนะครับมีคาเดอร์จินิกช็อกนะครับมีรีเคลซหรือรีเฟคเตอรี่เชสต์เพนนะครับมีไลท์นิ่งอลิฟเมียไอพวกนี้เนี่ยก็คนจะต้องทำต่อให้ได้แอกไม่นอน s t r e a m e นะครับก็คือ st สทีไม่ยกนะแต่คนต้องทำ immediate invasive strategy เนี่ยคือควรจะภายในไม่เกิน2ชั่วโมมงนนนนนนะะะคคครรรรััับบบแต่่่่วาาาาถ้เเเปป็็็กกลุิ high risk ียนะพจณท early invasive risk high ก็แดกโนสิตเป็นนอนสตรีมี่นะครับเกตลิสกอร์เกิน140ไออย่างนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นไฮลิสนะครับก็พวกนี้เนี่ยก็ควรจะต้อง c a g ภายใน24ชั่วโมงนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือเป็น selective invasive นะครับก็คือควรจะเลือกไปไลายไปนะขึ้นอยู่กับคนไข้เนี่ยมีดิสหรือ probability มากน้อยขอนาดไหนที่จะสงสัยเรื่องของตัว ACS หรือ CAD นะครับ น,นี้ย้ำอีกทีนึงนะครับในกลุ่มที่ EKG ไม่ยกนะครับแต่ว่ามีเรื่องของตัว Cardiogenic Shock, Hemodynamic Instability นะครับมี c r e n t Refractory Chest Pain, l g h t v e n t i n g a r y t h m a นะครับมีไม่คาอยได้เข้คอมเบชันจาก MI พวกนี้เนี่ยก็ควรจะต้อง Early CAG เป็น Immediate ตวัสด์อินเวส t สตัดดีนะภายใน2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าตีคนไข้เนี่ยเป็นกลุ่ม High Risk นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวทางเ s สซีเดเวชันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเรื่องของ Complete s ์ Resolution ที่ผมได้เรียนไปในสายต้นต้นนั่นนะครับแล้วก็เกลิสคอเกิน140นะครับ เรื่องของตัวเ t ทิเซเมนที่มัน deviation ไปอะไรประมาณนี้นะครับก็สงสัยในเรื่องของเป็น high ฮ i s ส c คทิ e ล i a นะครับก็ควรจะต้องเออร์ลี่อีเมอร์ซีแ e จ y ภายใน24ชั่วโมงนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็ต้อง select ล,ละนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยคนไข้เนี่ยสเปกตรัมของตัวนอนสเตี i เนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะครับมันไม่มันไม่เหมือนสเตียมี่นะครับอันนี้ตรงไปสเตียมี่เนี่ยว่าต,ต,ตรงไปตรงมานนนเนี่ยนอนสเตียมี่เนี่ยมันมีเรื่องของมาร์กเกอร์ที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากไม่่วาจะะะเเปป็็นนนนคครรัับบ เป็นสเต็คเกอรี่เนะครคนไข้เนี่ยมีเรื่องของตัว CAD เดิมอยู่แล้วนะครับแล้วมีปัจจัยมาอะไรมากระทบนะครับมีเซฟซีดมีเรื่องของตัวแฮร์ฟเฟเลียเนี่ยมากเกินมันก็ขึ้นได้นะครับหรือเป็นคดเคี้ยรลี่เอมโบไลนะครับบางรายเป็นไมโอคาเดติสหรือเป็นคาเดอสทากูโบคาเดอมาพัตตี้นะครับพวกนี้เนี่ยก็สามารถทําให้เรื่องของตัว ขดแดเอ็มซเนี่ยมันขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปกตรัมของนอนซีม m เนี่ยมันแปรีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคินิเช่นเนี่ยคนต้องอ d ดจัสดีๆว่าคนไข้คนาไหนเนี่ยควรจะต้องมาทำเออร์ลี่อินเวส t ีฟ t เ g ตินะครับหรือว่าเออร์จินซี่เออร์ลี่เออร์ลี่ซตนะครับตามที่ผมได้พูดไปนะครับก็มาดูคลินิ c ข้อ a t ลสักคนหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ชายปีบแปีนะครับก็แน่นหน้าอกมา3าชั่วโมงก่อนนั้นนั้นเนี่ยสบายดีนะครับแล้วก็สาม่สไไูบี่น คนนี้ BP ก็ stable ดีทุกอย่างปกติดีหมดนะครับแต่ว่า EKG มาที่ ER นะครับก็เห็นว่าตัวมีอีเวอร e เ T ตทีนะครับก็คิดว่าเขาได้ที่ V1 V2 V3 V4 นะครับก็เขาได้กับตัว v เวลเ s y n d r o m e นะครับเวลเลนก็จะมี2อันนั้นนะครับเป็น Type A กับ Type B นะครับก็ถ้าเป็น Biphasic T wave ก็เป็น Type A นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของ Deep นะครับ i n v e r t e d T เนี่ยก็เป็น Type B นะครับส่วนมากเนี่ยก็จะมีอาการตอนที่มาแล้วเนี่ยส่วนมากจะมีเพนเพนฟรีไปแล้วนะครับก็คือไม่มีออาากกรรแนนน่ละะคับ ก็ส่วนมากเนี่ยตัวคลินิคข้าเรต้าของเวลเล่หรือตัวดิวินเทอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของโพสเมลเอวีดีดีซีส์นะครับก็ควรจะต้องทำเออร์จินซีนะครับหรือว่าเออร์ลี่ซีเให้เร็วนะครับก็มันก็จะมีตัว s อที่มันน่าสนใจนะครับหลายๆอันนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยตรงไปตรงมานะครับ s อ elevation นะถ้าเป็น s d d ดพสแล้วก็ t w เว็อัปไลน์ขึ้นมานะครับไออย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นเดอะวินเทอร์นะครับ โพสเลียบอ็ซมีนี่ยันหลุดนะครับ V1 V2 b 3พ o l i z o n t ท l SCD p a s t e นะครับทีเบสหัวตั้งนะครับที่ V1 V2 V3 เนี่ยสงสัยเป็น p o สเลียบอ็อกนะครับก็เป็นแล้วก็เบลเลนไทเอนะครับก็เป็นไบ f ฟสิกทีเวฟนะไทบีก็เป็นด e ฟนะครับอิวทสทีนะครับแล้วก็เป็น h y p e r ร์ไอคินะครับส่วนถ้าเรื่องของตัวไคลทีเรียของตัว l อลเบเดนบาร์บ็หรือว่า p a ส e m เมเกเนี่ยก็เป็นสกาโบซาไคลทีเรียนะครับถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็ต้องทำอีคนจีซ้ำ คนนี้ก็แดกไปนอนสตรีมมี่นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ห้องแคทว่างพอดีนะครับก็เลยเรียกขึ้นมาทําเลยนะครับก็ภายในประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ขึ้นมาเนี่ยก็เราสงสัยเป็น LED DC นะครับแต่ว่าแคทต์มาเนี่ยฝั่งขวาก็มี DC อยู่แล้วนะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตนะครับส่วน LED เนี่ยก็ slow f l นะครับถึงแม้ว่าคนไข้จะไม่มีอาการเพลแล้วนะครับแต่ว่าตัวมกไอตัว choroid artery ของเขาเนี่ยก็อาจจะผิดปกติแบบนี้ได้นะครับ มุมสนเซิร์ฟเนี่ยก็ไม่ไม่มีซีนิฟิแค็นต์ดีซีอะไรนะครับคนนี้ก็เปิด p c ไซ e ที่ LED ไปนีก็เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็คนนี้ก็นัดมาสเตทที่ฝั่งขวานะครับ ก็โดยสรุปนะครับของผมวันนี้ก็พูดในเรื่องของ STEMI นะครับเรื่อตั้งแต่เรื่องของ clinical presentation นะครับเรื่องของ e k g ที่น่าสนใจในใน STEMI นะครับแล้วก็รายในการ management นะครับแล้วเป็นยังไงนะครับก็โดยสรุปเนี่ยก็คือควรจะเริ่ม CAG ให้เร็วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือภายใน12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปไม่ได้สุดนะครับว่าควรจะภายใน48ชั่วโมงนะครับยังได้ benefit อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเลย48ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่า clinical คนไข้เนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าไม่มีอาการเลยเนี่ยอาจจะต้องแนะนำให้มมาปรระเเินื่อองงขตัว ไวเบลิตี้นะครับประเมินเรื่องของอิชิเมะอีกทีนึงนะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็นนอนสตรีมี่นะครับก็ต้องดูเรื่องของลิสต์กรอให้ดีนะครับคนไข้เนี่ยลิสต์กรอของไข้เป็นยังไงนะครับมีเรื่องของตัวบีดดิ้งลิสต์นะครับมีโควเบลิตี้อื่นหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอตัวเเคเดตเอมไซน์เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะดีเลทกับมัสเซิที่มันอินฟลักชันนะครับถ้าเเคเดตเอมไซน์ขึ้นเยอะๆเลยเนี่ยไอ้ยังสงสัยเรื่องของตัวอินฟลักชันค่อนข้างแน่นะแต่ถ้าขขึึ้้้นนนนนอยยๆะครับแต่่่วาเี มันก็มีคินิค a ลเดต้ว่าตัว marker เนี่ยมันรีเลทกับเรื่องของตัว LV ที่มันอิสคิเมียไปนะสมมติว่าด a ต้าค i นิเคิลเดตของไข้เนี่ยไม่แน่ใจนะแล้วก็ data ของตัวเ a คดกเอมไซ์เนี่ยมันแดกโนซิเป็นนอนสตีมี่แหละนะก็อย่างที่ผมได้เรียนไปว่าสเปกตรัมของตัว ACS ที่เป็นนอนสตีมมันกว้างมากนะครับมันมีตั้งแต่พักลับเจอพักอิโลชันนะครับเป็น s e c การี่เอ็ก็คือมีเซอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของเหตุปัจจัยอื่นมาออนท็ สตรีมี่เนี่ยผมส่วนตัวก็มองว่าเป็นยาขมในเ,นเพราะว่ามันมีเรื่องของแลลี่ที่เขาเพลนเทชันมากนะครับก็สำหรับผมก็คงประมาณนี้นะครับเรียกว่าสรุปในเรื่องของตัว ACS นะครับทั้งสตรีมี่และนอนสตรีมี่น่าจะรบนะครับขอบคุณครับ